วัสดีครับนี่คือรายการถึงลูกถึงคนทาง Border 9ครั้งแรกครับวันนี้เราหยิบยกเอาประเด็นร้อนที่สุดในสังคมวันนี้ประเด็นเรื่องหวยใต้ดินเรื่องสวยทางแก้อยู่ที่ไหนปัญหาคืออะไรเอามาถกกันครับถึงลูกถึงคนครั้งแรกวันนี้เราเชิญชาย2คนซึ่งอยู่คนละขั้วทางความคิดคนหนึ่งเป็นผู้ที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของระบบใต้ดินทั้งหลายที่มันผิดกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของหวยใต้ดินซึ่งว่ากันว่ามันใหญ่โตมโหฬารที่สุดคนคนนี้บอกว่าตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายโดยเฉพาะหวยใต้ดินที่ว่านี้ชายอีกคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายตำรวจถึงลูกถึงคนครั้งแรกเราเชิญสองท่านนี้มาพบกันในเวทีเดียวกันต่อหน้าต่อตาเป็นครั้งแรกและถึงลูกถึงคนเช่นเดียวกันที่เราเชิญหัวหน้าตำรวจมาพบกันต่อหน้าต่อตากับเจ้ามือหวยใต้ดินเป็นครั้งแรกท่านผู้ชมที่ติดตามข่าวสารมาตลอดคงจะทราบนะครับว่าประเด็นหลังจากรัฐบาลนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรประกาศนโยบายปราบปรามมาเฟียผู้มีอิทธิพลเจ้ามือหวยใต้ดินและเครือข่ายคือ1ใน15ส่วนที่รัฐบาลบอกว่านี่คือผู้มีอิทธิพลและต้องปราบปรามหวยหรือสลากกินแบ่งงวด2งวดที่ผ่านมาปรากฏว่าเกิดปัญหา1ก็คือเจ้ามือหวยใต้ดินส่วนใหญ่หยุดรับหวยใต้ดินบักก็บอกว่าเป็นพระกลัวตำรวจจับแล้วถูกยึดทรัพย์จะโดนพันไปถึงครอบครัวบักก็บอกว่าตำรวจสั่งให้หยุดก่อนประเด็นถัดมาซึ่งหลายคนคงจะสนใจกันมากก็คือเมื่อหวยใต้ดินไม่มีขายหรือขายน้อยลงสลากกินแบ่งมันเกินราคาแล้วมันแพงขึ้นแพงเอาแพงเอาขาดตลาดชาวบ้านหงุดหงิดมีประเด็นถกเถียงเกิดขึ้นมากมายครับโดยเฉพาะฝ่ายรัฐเองฝ่ายตำรวจเองก็ยืนยันว่านี่จะเป็นการกวาดบ้านครั้งใหญ่ตำรวจเองยอมรับว่าตำรวจบางส่วนมีปัญหาและพร้อมจะกวาดบ้านพร้อมจะจัดระเบียบฝ่ายคนที่ทำวิจัยบอกว่าการจัดระเบียบควรจะต้องมีมาตรการรองรับมาตรการไม่ใช่รัฐเป็นฝ่ายขายหวยใต้ดินซะเองมาตรการจะต้องให้ชุมชนจะต้องให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนนี่คือสูตรของการแก้ปัญหาเรื่องหวยใต้ดินและล่าสุดสดๆร้อนๆวันนี้รัฐบาลโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและกระทรวงการคลังประชุมกันแล้วก็ตัดสินใจว่าในอนาคตอันใกล้อาจจะงวด2งวดก่อนหน้านี้หลังจากนี้รัฐบาลอาจจะให้แทงเลขท้ายผ่านทางระบบออนไลน์เฉพาะกิจผ่านธนาคารกรุงไทยและสำนักงานไปรษณีย์แทงเลขท้ายแบบหวยใต้ดินจ่ายแบบหวยใต้ดินหรือพิมพ์สลากเพิ่มสลากกินแบ่งรัฐบาล2ล้านฉบับเพื่อเตรียมรอรับหวยออนไลน์ต้นปีหน้าในขณะที่ฝ่ายนักวิจัยฝ่ายเจ้ามือหวยใต้ดินฝ่ายคนเดินโพยอย่างที่บอกครับเขาบอกว่าถ้ารัฐบาลลงมาเป็นเจ้ามืออย่างนั้นเนี่ยคนที่ทำมาหากินอยู่กับระบบหวยใต้ดินซึ่งมันอยู่ใต้ดินคนเหล่านี้คือรากหญ้าคนเหล่านี้บอกว่าจะเดือดร้อนคนเหล่านี้บอกว่าต้องส่งลูกเรียนหนังสือและมีจำนวนถ้าเป็นไปอย่างที่นักวิชาการบอกคือคนในกระบวนการนี้ที่สำรวจล่าสุดน่าจะอยู่ที่ประมาณ4ล้านคนที่จะได้รับความเดือดร้อนทั้งหมดนี้จะเกิดอะไรขึ้นนี่คือถึงลูกถึงคนครั้งแรกทาง Border 9และแน่นอนครับรายการนี้เกิดขึ้นเพื่อเอาประเด็นร้อนมาถกกันและรายการนี้เกิดขึ้นเพื่อให้ถามกันอย่างถึงลูกถึงคนคุยกันอย่างถึงพริกถึงขิงสอบกันอย่างถึงอกถึงใจและคนไทยต้องมีส่วนร่วมครับท่านผู้ชมที่ติดตามทาง Modern Nine สามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นด้วยเนื้อหาหรือเสียงว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรผ่านทางระบบโทรศัพท์ที่จะขึ้นหน้าจอนะครับรวมถึงผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต www.mcot.net และผ่านทางระบบ Dtac ระบบ SMS นะครับซึ่งจะขึ้นให้หน้าจอเป็นระยะท่านสามารถแสดงความคิดเห็นและทุกท่านจะมีส่วนร่วมกับถึงลูกถึงคนในวันนี้และที่แน่ๆก็คือตำรวจวันนี้ 200,000 กว่าคนเชื่อว่าทุกท่านกำลังติดตามรายการถึงลูกถึงคนก่อนจะกลับมาคุยกันไปดูความเห็นบางส่วนที่เราไปสำรวจมาครับถ้ามีมาตรการออกมาปุ๊บได้คิดว่าหัวใจดินนี้จะหมดไปหรือเปล่ามั่นใจ 100% ครับแน่นอนออกมาตีกรอบยังไงก็แล้วแต่คนไทยพี่รู้อยู่แล้ว
ทุกรูปแบบเจ้ามือใหญ่เขาไม่เขียนไม่รับแล้วอ่ะเจ้ามือเล็กก็ไม่กล้าเพราะกลัวยึดทรัพย์ราคาตามหวยใต้ดินมันปากฉันว่ามันปากไม่อยู่หรอกเพราะอะไรเพราะว่าปันก็ร้องกันอยู่ก็ต้องส่งเอาทุกส่งสวยอ่ะจริงๆอ่ะที่ผมเห็นมาถ้าตำรวจไม่คุ้มครองก็ขายไม่ได้นะน่าจะได้ผลเพราะว่าตามที่เราดูอยู่นะคือเขาก็กลัวกันอ่ะเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เขาแน่นอนมากก็ดีค่ะเราไม่ต้องไปเสี่ยงแบบขโมยเล่นหวยใต้ดินที่จะต้องไปเสี่ยงโดนตำรวจจับตอนนี้เพจเชอร์มันแรงขึ้นเพราะว่ากระแสมันยังใหม่อาจจะกลัวก็ได้เพราะว่าหลายๆอย่างที่รัฐบาลคือ1ยึดทรัพย์2ก็ต้องออกจากงาน3หัวหน้างานก็ต้องเดือดร้อนด้วยตอนนี้ก็อาจจะทำได้แต่ว่าระยะต่อไปเนี่ยระยะเวลาต่อไปเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบไหนเข้าสู่ถึงลูกถึงคนครับแขกรับเชิญของเราในคืนวันนี้ท่านแรกท่านเป็นผู้ที่ทำวิจัยเรื่องสวยเรื่องหวยเรื่องระบบใต้ดินทั้งหลายท่านเป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาครับอาจารย์สังสิทธิ์ปริยะรังสรรค์ครับสวัสดีครับและท่านก็ยังเป็นรองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอีกท่านนึงซึ่งไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยในเวทีไหนและไม่เคยเจอกันเลยนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสรรสรุตานนท์ครับสวัสดีครับคุณสันคงอยากจะถามผู้ทำวิจัยอาจารย์สังสิทธิ์บอกว่าระบบหวยใต้ดินเนี่ยมีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องและตำรวจมีผลประโยชน์ประมาณ 10,000 ล้านคงอยากจะถามเองไหมครับครับก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ผมอย่างที่บอกไปในตอนต้นไม่เคยเจออาจารย์เลยทั้งที่อาจารย์เนี่ยวิจัยในเรื่องเกี่ยวพันกับตำรวจเนี่ยเยอะนะครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสได้อ่านผลงานการวิจัยของอาจารย์เนี่ยหลายๆครั้งก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์นะครับหลายส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของผมและตัวผมเองมากนะครับตำรวจนักหรือร้านที่มีประโยชน์หรอไม่ใช่ครับก็หมายความว่าอย่างน้อยคืออาจารย์วิจัยมานะฮะวิจัยมาเนี่ยผมก็คงรับมาแล้วก็มาดูว่ามันจะเป็นไปได้แค่ไหนความเป็นจริงมีแค่ไหนนะครับก็ยอมรับเหมือนกันนะครับว่าก็คงมีตำรวจจำนวนไม่น้อยที่รู้เรื่องเกี่ยวกับหวยใต้ดินนะครับโดยเฉพาะตำรวจท้องที่มีตำรวจรับหวยใต้ดินรับเงินจากหวยใต้ดินเชื่อว่าน่าจะมีเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าไม่มีอะไรที่ตำรวจไม่รู้เรื่องนะครับในท้องที่ผมยังเชื่ออย่างนั้นนะชาวบ้านรู้ว่าจะไปทางหวยใต้ดินที่ไหนตำรวจทำไมจะไม่รู้ต้องทราบนะตอนนี้ตำรวจเนี่ยก็อาจจะเป็นตำรวจที่อยู่พื้นที่จริงๆหมายความว่าอยู่ในชุมชนจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นชั้นประทวนที่คุกคลีเลยเป็นตำรวจตู้ยามตำรวจสายตรวจเลยที่ลงไปจริงๆกับตำรวจอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นร้อยเวรในอยู่ในบนโรงพักมีระดับผู้กำกับเป็นหัวหน้ารองผู้กำกับสารวัตรรองสารวัตรอีกซึ่งก็อ
อาจจะรู้นะครับเพราะว่าสวยขึ้นมาใช่ไหมครับไม่ใช่ครับคืออย่างนี้ผมเรียนให้ทราบผู้ที่จะต้องดูแลในท้องที่จริงๆก็คือฝ่ายปราบปรามป้องกันและปราบปรามฝ่ายนี้เนี่ยมีลูกน้องชั้นประทวนเนี่ยกระจายไปอยู่เป็นพื้นที่ก็น่าจะมีส่วนรู้บ้างบางรายนะครับแต่ผมไม่ได้คิดว่าจะต้องรู้ทุกรายนะครับเพราะว่าตำรวจ 200,000 กว่าคนเนี่ยผมก็ยอมรับว่าในองค์กรขนาดนี้เนี่ยย่อมอาจจะมีคนรู้บ้างอาจจะมีคนไม่ดีบ้างซึ่งเราก็กำจัดอยู่ตลอดเวลาในรูปถ้ามีเชื่อว่าดีครับลองไปถามอาจารย์สังสิทธิ์อาจารย์เอาให้ชัดเลยครับที่อาจารย์ไปทำวิจัยมาแล้วก็ได้ตัวเลขมาประมาณ10,000,000ที่เป็นตัวเลขเมื่อปี2544 2545นะตำรวจมีผลประโยชน์ประมาณ10,000,000,000ตัวเลขนี้มาจากไหนครับอย่างนี้นะครับผมต้องเรียนให้คุณสยุทธ์ทราบว่างานวิจัยของผมเนี่ยนะครับเรื่องนี้นะครับเศรษฐกิจการพนันทางเลือกเชิงนโยบายเนี่ยไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเนี่ยจะไปศึกษาเรื่องสวยตำรวจเป็นสำคัญนะครับจุดมุ่งหมายสำคัญเนี่ยผมอยากจะดูว่าขนาดของเศรษฐกิจการพนันในประเทศไทยเนี่ยเป็นสักเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับ GDP นะครับนี่เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญแล้วเราก็อยากจะดูว่าในบรรดาการพนันประเภทต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหวยใต้ดินบ่อนการพนันพนันฟุตบอลจับยีกีพนันผ่านอินเทอร์เน็ตอะไรต่ออะไรเยอะแยะเนี่ยนะครับมันทำให้จะแก้ปัญหาอย่างไรครับเนี่ยจะแก้ปัญหาอย่างไรที่เป็นคำถามสำคัญของเรานะครับทำทั้งระบบครับที่เป็นระบบใต้ดินทั้งหลายครับหวยใต้ดินคือใหญ่ที่สุดหวยใต้ดินกับบ่อนการพนันเนี่ยเยอะนะครับก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราดูเนี่ยเราก็ต้องดูปัญหาว่าไอ้โครงสร้างแบบที่มันเป็นการพนันแล้วมันอยู่ได้เนี่ยมันอยู่ได้เพราะอะไรใช่ไหมครับต้องดูโครงสร้างเขาเนี่ยแล้วก็ไปดูว่าอะไรที่เขาไปช่วยเป็นขาหยั่งค้ำเอาไว้เนี่ยเพื่อที่ว่าถ้าสมมติถ้านะฮะสาธารณชนในประเทศนี้เนี่ยรวมทั้งรัฐบาลเนี่ยเห็นว่าควรจะทำให้ถูกกฎหมายมันต้องนึกถึงอะไรไว้บ้างใช่ไหมครับขาที่หยั่งไว้เนี่ยอาจจะเป็นตำรวจก็ได้อาจจะเป็นความเชื่อทางวัฒนธรรมความเชื่อทางประวัติศาสตร์จิตวิทยาเนี่ยมันมีตั้งเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณสยุทธ์ถามผมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่เป็นส่วนสำคัญของการวิจัยครับผมเนี่ยไม่ได้ไปศึกษาเรื่องตำรวจไม่ได้ไปศึกษาเรื่องบ่อนไม่ใช่เรื่องสวยเป็นสำคัญนะครับผมเพียงแต่จะดูว่าไอ้โครงสร้างพื้นฐานที่ไปยันไอ้ระบบอย่างนี้ไว้ได้เนี่ยถ้าเราทำให้ถูกกฎหมายต้องคิดเรื่องอะไรบ้างตำรวจเป็นขาหนึ่งใช่ไหมครับที่ทำให้ธุรกิจเป็นขาหนึ่งนะครับอยู่ได้ครับนอกเหนือจากความเชื่อต่างๆอะไรนี้นะของสังคมเนี่ยแล้วก็วัฒนธรรมของชุมชนอะไรเงี้ยนะมันอย่างไว้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะทำให้ถูกกฎหมายเนี่ยก็ต้องไม่นึกถึงแต่เรื่องของเหตุผลทางเศรษฐกิจครับไม่นึกแต่ว่าถ้าเราจะทำให้สมมตินะฮะถ้าจะทำให้ถูกกฎหมายก็ไม่ใช่หมายความว่าไปปราบใช้อาชญาวิทยาไปปราบแล้วเงินมันก็จะไหลขึ้นมาโดยอัตโนมัติอย่างนี้ผมไม่เชื่อคือถึงวันนี้เนี่ยวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งถกกันมาหลายครั้งแล้วก็คือว่าคนไทยกับการพนันโดยเฉพาะหวยใต้ดินคือการพนันระดับรากหญ้าแล้วมันสืบทอดกันมานานควรจะมีหรือไม่มีเนี่ยวันนี้ได้ข้อยุติระดับหนึ่งว่าส่วนใหญ่น่าจะเห็นว่ามันปราบยังไงก็คงไม่หมดอันนั้นเราไปว่ากันแต่ว่าการที่เราจะมาหาทางแก้ว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยไอ้เจ้าขาอย่างหนึ่งก็คือตำรวจเนี่ยหมื่นล้านเนี่ยอาจารย์มีเหตุมีผลที่ทำให้เชื่อถือได้ไหมคืออย่างนี้นะครับเวลาที่ผมประมาณการเนี่ยผมใช้สองวิธีนะครับวิธีแรกก็คือผมเนี่ยสัมภาษณ์จากคนที่จ่ายเงินนะครับว่าร้อยละเท่าไหร่ที่เขาต้องจ่ายให้ตำรวจเพื่อจะทำให้ระบบอันนี้มันเยอะมันอยู่ได้นะครับก็มีตั้งใจอย่างต่ำเนี่ยก็สักร้อยละสองเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นอย่างต่ำเนี่ยนะฮะอย่างเช่นถ้าเขาต้องเสียค่าใช้จ่าย100 บาทไปเนี่ยนะครับรายได้ทุก100 บาทเขาเนี่ยก็ต้องเสียไปสัก2 บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเนี่ยประมาณการของขนาดเศรษฐกิจหวยใต้ดินได้เนี่ยเราก็เอาตรงเนี้ยสูงสุดเท่าไหร่ครับที่จ่ายให้ตำรวจอันนี้ถามตรงๆสองถึงไม่เกิน5นะไม่เกิน5ครับได้ร้อยจ่าย5ได้พันจ่าย50ครับพูดเลยนะแต่ไม่ใช่ทุกรายนะครับเพราะฉะนั้นรายก็2 3 4 5ใช่ครับแต่เพื่อที่จะทำให้การประมาณการของเราเนี่ยมีเหตุมีผลเนี่ยนะครับเราต้องใช้ตัวต่ำสุดคือ2ครับ2เอามาประมาณ10,000,000ล้านครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเป็น4ก็เป็น20,000,000ล้านครับแต่เราประมาณต่ำสุดครับแล้วอาจารย์ยืนยันว่าตัวเลขนี้เชื่อถือได้อีกอันนึงเนี่ยนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบเนี่ยคือการประมาณการเนี่ยนะฮะก็คือการประมาณการครับครับแล้วก็มีวิธีนึงก็คือดูว่าโรงพักในเขตนครบาลกับในส่วนภูมิภาคเนี่ยนะครับ
ในโรงพักชั้น1ชั้น2ชั้น3เนี่ยเจ้ามือจ่ายเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผมก็ไปดูจากต่างจังหวัดด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็มาประมาณการก็ออกมาประมาณใกล้กันนะฮะประมาณสัก 10,000 ครับนี่ก็ใกล้กันนี่คือดูอีกส่วนหนึ่งก็ดูจากถ้าดูจากการวิจัยตรงนี้ดูวิธีการประมาณการนี่นะครับก็จะเห็นจะเห็นนะครับเพราะฉะนั้นผมถามต่อไปให้ถามเผื่อให้คุณสันเลยก็คือว่าส่งขึ้นไปถึงระดับไหนคือคงไม่ใช่เป็นตำรวจในกรในขอครับคงจะขึ้นไปถึงระดับสูงขึ้นไปอาจารย์ไปสำรวจมาถึงระดับไหนคืออย่างนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนเนี่ยผมไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่จะส่งถึงระดับไหนก็ส่งไปเถอะไม่ได้วิจัยถึงผมไม่สนใจเรื่องพวกนี้นะครับสิ่งที่ผมสนใจที่ผมเรียนว่ามันเท่าไหร่ถ้าเราเนี่ยจะขยายเศรษฐกิจที่ถูกกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยคือเวลาเนี่ยเศรษฐกิจที่มันไม่ถูกกฎหมายเนี่ยนะครับมีทั้งที่เป็นอันตรายต่อระบบอย่างเช่นยาเสพติดคอร์รัปชันมีทั้งเศรษฐกิจผิดกฎหมายที่ผมคิดไม่ค่อยอันตรายมากนักนะครับอย่างเช่นเรื่องของหวยใต้ดินแล้วก็ยังเศรษฐกิจนอกระบบหรือเศรษฐกิจนอกกฎหมายเนี่ยที่เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างเช่นกลุ่มออมทรัพย์หรือธนาคารหมู่บ้านอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้คือความพยายามที่จะหาทางแก้ปัญหาทำให้มันถูกกฎหมายใช่ถูกหรือไม่ถูกเนี่ยมันขึ้นกับประชาชนแล้วก็รัฐบาลด้วยนะครับคือนักวิจัยเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่จะไปบอกว่ามันควรจะทำให้ถูกหรือไม่ถูกแต่ผมเนี่ยพยายามจะรวบรวมปัญหามาให้นะครับแต่ผมคิดว่าผมเนี่ยเป็นนักเศรษฐศาสตร์ผมอยากจะดูว่าถ้าจะบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยซึ่งขนาดเศรษฐกิจถูกกฎหมายเนี่ยมันเล็กเนี่ยจะทำให้มันใหญ่จะทำอย่างไรอาจารย์บอกว่าระบบหวยใต้ดินเนี่ย 3% กว่าของ GDP การพนันใช่ไหมฮะเฉพาะการพนันผมก็เจอว่า8การพนันเนี่ย8ครับแล้วหวยใต้ดินหวยใต้ดินเนี่ยประมาณสัก3ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณอันนี้คือทั้งระบบประมาณ5แสนล้านตัวเลขกลมๆที่อาจารย์เคยบอกใช่ครับแล้วมันจะไปแตะที่ตัว1ล้านเวลาดูต้องดูตัว turnover นะครับ turnover เนี่ยก็คือเงินหมุนเวียนประมาณ 500,000 แต่เวลาที่เราใช้เนี่ยเราต้องใช้ตัวที่เรียกว่า value asset หรือมูลค่าเพิ่มเพื่อจะเปรียบเทียบกับ GNP ได้เนี่ยมันก็จะมาสักแสนกว่าล้านบาทแสนกว่าล้านคุณสารครับ10,000ล้านตัวเลขต่ำสุดด้วยตำรวจฟันปีละ10,000ล้านเถอะหรอการวิจัยนะครับเมื่อออกมาอย่างนี้เนี่ยตำรวจที่เขาดีๆหรือตำรวจที่เขาไม่สนใจต่อเรื่องที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเขาก็เจ็บนะครับแล้วก็เมื่อวิจัยกันมาได้ถึงขนาดนี้แล้วว่ามีสิ่งที่อยู่ใต้โต๊ะมีสิ่งที่ผิดกฎหมายทำไมไม่ทำให้ขึ้นมาบนโต๊ะแล้วไม่ให้ทำให้ถูกกฎหมายซะล่ะนะครับผมเนี่ยตั้งแต่เด็กๆนะครอบครัวผมเป็นตำรวจตำรวจตั้งแต่คุณปู่ผมก็เป็นตำรวจนะครับคุณลุงผมก็ตำรวจทุกคนในบ้านเนี่ยเป็นผู้ชายเป็นตำรวจหมดเพราะนั้นผมเนี่ยเจ็บปวดกับคำว่าตำรวจคุ้มบอลตำรวจคุ้มหวยหรือตำรวจอะไรผมเนี่ยอยากต้องการให้สิ่งที่อยู่ใต้โต๊ะเนี่ยขึ้นมาบนโต๊ะผมถามคุณสันตรงตอนนี้เป็นผบ.ตร.เนี่ยเคยมีเงินส่งขึ้นมาถึงไหมสลึงยังไม่มีเลยไม่ถึงจริงเหรอเอางี้มีคนพยายามส่งขึ้นมาไหมไม่มีใครพยายามส่งมาให้ผมเลยตั้งแต่ผมเป็นผบ.มาเนี่ยไม่ว่าตำรวจตั้งแต่พลตำรวจเอกลงไปจนถึงพลตำรวจเลยนะครับในพลโทพลตรีพันตำรวจเอกถามได้ทุกคนถามใครส่งขึ้นมาถึงระดับรองลงไปไหมเขาอาจจะเห็นว่าคุณสันรวยอาจจะส่งระดับรองลงไปไหมผมว่าไม่ถึงเพราะว่าระดับรองลงไปเนี่ยผมได้คุยได้พูดได้คุยกันตลอดเวลานะครับได้คุยแล้วก็ได้ใกล้คิดกันมากเท่าที่ต่างคนต่างมองกันด้วยซ้ำไปต่างคนต่างมีสายสื่อต่างคนต่างมีเฝ้าดูพฤติกรรมซึ่งกันและกันเนี่ยผมคิดว่าระดับรองก็ไม่มีเพราะว่าระดับรองเนี่ยเป็นคณะกรรมการกันกรองการแต่งตั้งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรขยับเคยื่อนนิดนึงมีอะไรนิดนึงเนี่ยน่าจะรู้นะครับไม่มีไม่เชื่อระดับไหนด้วยความเป็นผบ.ตร.ปัจจุบันต้องดูลูกน้องตัวเองแล้ววันนี้ยอมรับแล้วเหล่าว่าผีจริงจะมากจะน้อยนี่คงต้องไปกวาดบ้านแต่ว่ามันน่าจะถึงระดับไหนในสายตาคนเป็นตำรวจในสายตาคนเป็นตำรวจนะฮะถ้าจะถึงเนี่ยอาจจะมีถึงผู้การบางคนผู้การคือผู้บังคับการครับตำรวจครับผู้บังคับการจังหวัดผู้บังคับการเขตอะไรบางคนเนี่ยอาจจะมีซึ่งยังไม่มียังพยายามจับอยู่นะครับไม่ใช่ไม่พยายามและการพยายามเนี่ยก็ได้เห็นกันเลยนะครับว่าได้พยายามจริงไม่จริงเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เซ็นสนองพระบรมราชโองการไปหนึ่งฉบับมีพลตำรวจตรีถอดยศนะครับไม่ใช่ออกนะออกไปแล้วถอดยศพลตำรวจตรีหนึ่งคนพันตำรวจเอกหนึ่งคนพันตำรวจโทหนึ่งคนพันตำรวจตรีหนึ่งคนร้อยตำรวจเอกหนึ่งคนห้าคนเมื่อวานนี้ตั้งแต่พลตำรวจตรีถึงร้อยตำรวจเอกเนี่ย
มีพระราชโองการให้ถอดยศนะครับเราจริงจังกับเรื่องนี้มากแต่คนขนาดนี้นะครับแล้วก็ผมจะเรียนให้ทราบนิดนึงนะฮะว่าความตั้งใจเนี่ยผมได้พยายามอย่างเต็มที่ผมเข้ารับตำแหน่งเมื่อปี2544ในสมัยท่านนายกรัฐมนตรีท่านเนี้ยแล้วก็ได้คุยกันตั้งแต่วินาทีแรกเลยว่าเรามาต่างคนท่านก็เป็นตำรวจเก่าเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจผมก็เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจมาแก้กันสักทีเถอะมาแก้องค์กรนี้ให้บริสุทธิ์สะอาดเป็นที่ยอมรับของสังคมสักทีถ้าตำรวจได้หมื่นล้านจริงคุณสันเชื่อไหมหมื่นล้านผมเคารพในการวิจัยนะครับของอาจารย์อาจารย์อาจจะได้ตัวเลขมาในทางเศรษฐศาสตร์ในทางที่อาจารย์ร่ำเรียนมาผมคงไม่ไปโต้เถียงไอ้เรื่องนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นหมื่นล้านจริงๆเนี่ยมันก็น่ากลัวสำหรับคน 200,000 กว่าคนเนี่ยหารหมื่นล้านต่อปีผมก็คิดเลขไม่ค่อยไวเท่าไหร่นะครับแต่ก็น่าจะคนหนึ่งก็คงหลายสตังค์อยู่นะฮะคือผมก็เชื่อด้วยความเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งว่าตำรวจทุกคนไม่ได้ทำไม่มีทางแล้วครับเพราะเราจะเป็นตำรวจบางส่วนจะมากกว่านี้อีกเรื่องนึงความเจ็บปวดของตำรวจก็คือไม่ทำอะไรกับตำรวจที่ไม่ดีคนก็จะว่าทำอะไรกับตำรวจที่ไม่ดีนะฮะพอตำรวจไม่ดีมาเราเฉยเมยซะคนก็จะว่าก็ตำรวจด้วยกันนะรูปหน้าปากจมูกถึงยี่สิบแต่ไม่ตำรวจแต่พอเราทำนะเราทำคนก็มาพูดอีกแล้วว่าโอ้โหตำรวจเฉาอีกแล้วไปยาเสพติดอีกแล้วค่าอาวุธอีกแล้วค่าแรงงานเถื่อนอีกแล้วซึ่งผมเรียนให้ทราบนะตำรวจทั้งโลกนี้เลยทุกประเทศในโลกนี้เลยใกล้ชิดกับการกระทำผิดมากที่สุดเป็นบุคคลกลุ่มที่ใกล้ชิดมากที่สุดแล้วกระทำผิดด้วยไม่ใช่ใกล้ความใกล้ชิดด้วยหน้าที่จะต้องปราบปรามคนเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่กระทำผิดเหมือนอย่างพวกเจ้ามือหวยเถื่อนอะไรเหมือนถ้าเริ่มอยากจะทำหวยเถื่อนเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องคิดถึงนะคืออยากจะชวนตำรวจนั่นแหละคนใดคนหนึ่งเนี่ยเป็นหุ้นส่วนด้วยหรือผูกพันด้วยการอะไรก็ได้นะอาจจะผูกพันด้วยการเป็นครอบครัวเดียวกันอะไรก็มันมีวิธีเยอะแยะเพื่อทำให้ตำรวจส่วนหรือคนใดคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาคลุกคลีตำรวจขายหัวเองก็มีนะไม่เริ่มต้นไม่มีผมยืนยันว่าเริ่มต้นไม่มีนะครับแต่ตอนนี้ด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการเป็นตำรวจนะเงินเดือนน้อยนิดเดียวยากจนมาเป็นคนเป็นชั้นประทวนเนี่ยไปเจอลูกสาวบ้านหนึ่งก็รักกันแต่งงานมีลูกเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วถึงรู้ว่าเขาขายหวยอ่ะแล้วก็ตัวนั้นทั้งหมดครับคุณสันมันก็ต้องขายอ่ะหวยอ่ะเพราะว่าบ้านที่บ้านก็ต้องขายถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์สังสิทธิ์บอกคุณสันยังไม่บอกผมเลยว่าเชื่อไหมว่าหมื่นล้านผมเชื่อว่ามีจริงแต่ผมไม่ยืนยันในหมื่นล้านผมตัวเลขนี้มีเหตุผลไหมมีเหตุผลไหมเหรอฮะผมถึงได้บอกมันต้องหารกันดูว่าถ้าหมื่นล้านเนี่ยจังหวัดประมาณจะ200,000กว่าคนแต่อาจารย์ก็ยอมรับอยู่แล้วว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับเอาละว่าแบ่งจังหวัดโดยเอาจังหวัดหารกันลองดูซิเอาร้อยหารหมื่นล้านก็ตกจังหวัดหนึ่งประมาณ100ล้านนะครับจังหวัดหนึ่ง100ล้านก็หนักเอาการนะปีหนึ่ง100ล้านเดือนหนึ่งก็ทั้งจังหวัดก็คงจะต้องประมาณ10ล้านนะฮะเดือนนึงประมาณ10ล้านก็จะมือก็จะบอกว่าน้อยไปจะมือจะบอกน้อยไปคือจะประท้วงผมอีกเวลาผมเอาตัวเลขไปเนี่ยนะฮะจะมือจะบอกว่าตัวเลขการสังเกตเดือนละ10ล้านจ่ายให้ตำรวจน้อยไปใช่ไหมฮะใช่ครับผมอย่างที่ผมพูดนะว่าการวิจัยนี่ก็คือการวิจัยแล้วก็ประโยชน์แห่งการวิจัยก็มีเพราะว่าการวิจัยของอาจารย์เนี่ยทุกครั้งเนี่ยผมก็ให้ทางฝ่ายแผนงานของผมเนี่ยไปวิเคราะห์ต่อจากของอาจารย์นะก็หลายครั้งที่ได้ที่สามารถจับผิดลูกน้องตัวเองได้จากการงานวิจัยของอาจารย์ก็ต้องยอมรับว่าเป็นประโยชน์ตำรวจยุคนี้เนี่ยเป็นตำรวจที่ยอมรับในสิ่งที่คนอื่นเขาวิพากษ์วิจารณ์ใครวิพากษ์วิจารณ์ผมไม่เคยโกรธเลยแล้วก็บางคนเนี่ยแค่คนเดียวความเห็นของคนคนเดียวเนี่ยผมก็จะไม่ทิ้งไปเลยเป็นอันขาดคุณสันไม่โกรธแต่ก็ไปบอกว่าอาจารย์ถ้ารับแบบเจี๊ยก็หาออกมาก็หนักเหมือนกันไม่ใช่ผมพูดถึงทุกองค์กรฮะอาจารย์ก็มีเหมือนกันนะที่รับแบบเจี๊ยแต่ผมถ้าสมมติอาจารย์คนหนึ่งรับแบบเจี๊ย300,000ผมเลยไปคูณครูบาอาจารย์เป็น เป็นหลายแสนคนนะ
เข้าไปเป็นหลายแสนล้านเลยผมก็คูณได้ถ้าอย่างนั้นแต่ผมไม่ใช่นักวิจัยผมตำรวจผมนักปฏิบัติผมถามอย่างนี้ถ้าหมื่นล้านถ้าเอาตัวเลขหมื่นล้านอย่างที่อาจารย์สังสิทธิ์มาแล้วเจ้ามือบอกว่าน้อยไปหมื่นล้านตั้งคุณสารคิดว่ามันจะกระทบขนาดไหนว่าอย่าไปสนใจกับหมื่นล้านแสนล้านเลยผมว่าหลงประเด็นถ้าหมื่นล้านผมว่าเงินหมื่นล้านนี่หายไปโอ้โหอยากให้หายมากนะด้วยจริงๆตำรวจอยู่ได้ไหมตอนนี้สิเขาถึงทางรัฐบาลเนี่ยต้องการให้ใต้ดินมาอยู่บนดินเมื่อมาอยู่บนดินนะท่านนายกก็บอกมีนโยบายว่าไอ้หวยออนไลน์อะไรเนี่ยไอ้ตู้เนี่ยไม่รู้จะไปตั้งที่ไหนนะฮะถ้าไปตั้งที่ลึกลับหน่อยก็อาจจะโดนไอ้เจ้ามือเอาไปทุ่มทิ้งแล้วขานฟันแล้วก็ได้นะฮะเพราะนั้นตู้นี้อาจจะอยู่ที่โรงพักนะฮะทุกโรงพักอาจจะอยู่ที่โรงพักหนึ่งได้ดูแลทรัพย์สินของท่านราชการนะครับสองได้ตำรวจจะได้อาจจะได้เปอร์เซ็นต์แทนสิ่งที่จะต้องไปรับหมื่นล้านเนี่ยนะเอาตรงนี้แทนเอาแทนพูดตรงๆเลยว่าที่กลางโต๊ะเลยว่าตำรวจจะได้เอาตรงนี้แทนเพื่อไม่ให้ตำรวจเนี่ยไปรับใต้ดินรับบนดินเลยรับจากส่วนหนึ่งของรัฐบาลไปนะครับที่คือสองแล้วแล้วก็สามเนี่ยก็สามารถคุมความการเล่นการพนันในพื้นที่ได้เพราะการเล่นการพนันเนี่ยบางรายเนี่ยมันแปรเปลี่ยนไปเป็นการทวงหนี้การอุ้มการฆ่าอาชญากรรมต่างๆรวมทั้งยาเสพติดรวมทั้งเป็นอาชญากรรมต่อเนื่องอีกมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่ารัฐมาทำซะเองโดยมีกลไกของรัฐควบคุมเนี่ยผมคิดว่ามันได้ประโยชน์หลายๆทางแต่ก็จะต้องมาแก้อีกตามที่อาจารย์ว่ามีรากหญ้าผมไม่รู้ว่าจำนวนคนอะไรเล่นการอยู่ในเป็นเจ้ามือหรือกระบวนการเดินโพยเนี่ยถึง4ล้านคนถ้า4ล้านคนเนี่ยมันเข้าไป 8% ของประชาชนเลยใช่ครับอาจารย์มันเยอะขนาดนี้ผมไม่เชื่อหรอผมว่าอย่างนี้ถ้าประเทศไทยแย่แล้วประเทศไทยอยู่ใช้คน 8% ไปเพื่อหวยใต้ดินอย่างเดียวเนี่ยนะฮะผมว่าอย่างนี้เหนื่อยแน่ประเทศเราแต่ว่าสูตรของผอ.สันที่บอกว่าผ่านจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านเสียลงมาคือตำรวจก็มาทำให้ถูกกฎหมายนะสิ่งมันขายหวยออนไลน์นะสิ่งที่ไม่ถูกต้องเอามาเป็นถูกต้องซะเอามาเป็นถูกต้องเนี่ยแล้วเงินตรงนี้ก็ให้ตำรวจเงินในจำนวนหนึ่งส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะส่วนกำไรของกองสลากอันนี้นะฮะส่วนนึงก็เข้ากองสลากไปดูแลผู้ที่เล่นอยู่นั่นแหละนะฮะสะท้อนกลับคืนสู่สังคมแต่ไม่ให้เจ้ามือต้องไม่มีแล้วรัฐบาลเป็นเจ้ามือและตำรวจที่ไม่ดีแล้วไปเอาส่วนตัวเนี่ยก็จะได้หมดไปต่อไปนี้ไปเข้ากองกลางเลยจะได้ไม่มีเหตุผลแล้วมีตรงนี้แล้วนี่มีเข้ากองกลางเลยนะเข้ากองกลางเป็นสวัสดิการบ้างเป็นการทำงานเพื่อให้สายสืบให้อะไรเลยก็ว่าไปผมเดี๋ยวจะกลับมาถามอาจารย์สังสิทธิ์เพราะผมรู้ว่าแนวความคิดจะไม่ตรงกันอยู่แล้วเรื่องของวิธีการขายถ้ารัฐบาลจะเป็นเจ้ามือหรือรัฐบาลจะเป็นผู้จัดการให้มันขึ้นมาอยู่บนดินแทนที่จะอยู่ใต้ดินข้อของคุณสันก็คือรัฐบาลขายให้ตำรวจเป็นผู้ขายไม่ใช่ตำรวจคุมเครื่องมากกว่าคุมเครื่องแต่ว่าจะมีส่วนกำไรอยู่แล้วส่วนตำรวจขายอะไรไม่เป็นจะมีส่วนกำไรแต่ว่าผมขออนุญาตไปคุยกับเจ้ามือหวยสวัสดีครับเคยเจอผบ.ตร.ไหมครับทางหนังสือพิมพ์บ้างทางโทรทัศน์นะครับกลัวไหมครับก็ไม่เคยนะครับวันนี้ผมขอคำยืนยันกับผบ.ตร.ว่าไม่จับถึงแม้เจ้ามือหวยใต้ดินจะมาอยู่ข้างหน้าไม่จับนะครับไม่จับไม่ได้เล่นต่อหน้าผมเลิกแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกแล้วครับอาจารย์อดีตครับผมถามตรงๆนะวันนี้เราเปิดอกเพื่อแก้ปัญหากันผบ.ตร.คนนี้ใจกว้างครับลุงก่อนเป็นเจ้ามือครับรับเงินเท่าไหร่ครับก็ประมาณล้านสองล้านครับล้านสองล้านเอาแน่แน่มันเอาแน่นอนไม่ได้ครับล้านแล้วแต่ครับแล้วแต่งวดที่ผ่านมารับไหมครับไม่ได้รับไม่ได้รับทำไมถึงไม่รับครับมันมีปัญหานะมีปัญหาคือเมื่อเขาสั่งเลิกก็ต้องเลิกใครสั่งเลิกครับก็ทางรัฐบาลครับอ๋อรัฐบาลสั่งเลิกนะครับไม่มีใครเลยที่บอกให้เลิกก่อนนะไม่มีนะไม่มีนะครับกลัวลุงกลัวอะไรครับก็เรียกลุงแก่เลยพี่กลัวอะไรครับคือหนึ่งยึดทรัพย์ตามเดือดร้อนยังไงต้องเลิกยึดทรัพย์นี่เลิกเลยต้องเลิกเลยไม่ใช่ส่วนหนึ่งคือยังไงก็ต้องเลิกมันคือเราอยู่ในความปกครองของรัฐบาลผมว่ามันเหมือนบ้านหลังหนึ่งรัฐบาลเป็นผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผมเป็นลูกบ้านนะเป็นลูกบ้านอาศัยอยู่ผมก็ขออิงรัฐบาลผมขายคอนโดดินล้านนึงเนี่ยลุงได้กำไรเท่าไหร่งวดหนึ่งมันแล้วแต่ได้เสียครับเอาเฉลี่ยเฉลี่ยมันเฉลี่ยไม่ได้นะครับบางปีเสียบางปีเสียแต่ผมงวดสุดท้ายที่เล่นเนี่ยกำไรเท่าไหร่งวดสุดท้ายผมเสียประมาณ400,000 บาทเสียละเสียมีเล่นเต็มเหรอมีเล่นหมดใช่ไหมครับไม่ใช่นะฮะหัวคือหัวในการทำหัวที่นี่มันกำไรยากฮะกำไรยากฮะเพราะว่าสองตัวจะมากกว่าสามตัวทำไมกำไรยากคนก็มาทำกันเต็มเลยพี่ก็เป็นงานที่สบายฮะสบายงานที่สบายเป็นงานที่ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยฮะที่สบายแล้วก็อยู่ได้หน้าตาไม่ต้องใช้เงินลงทุนครับคุณจะเปิดร้านอาหารคุณต้องใช้เงินอันนี้ใช้ความเชื่อถือครับผมมีเครดิตฮะได้ครับใช้กับผมได้ใช่ครับถูกไหมครับครับไม่บอกจริงหรอว่ากำไรเท่าไหร่เอาแค่พอใช้ได้สบายๆนะฮะเคยได้มากที่สุดเท่าไหร่งวดหนึ่งวันนี้พูดตรงๆไงวันนี้ล้านกว่าบาทกำไรนะครับล้านกว่าบาทมีบ่อยไหมไม่บ่อยครับไม่บ่อยเหรอแต่เฉลี่ยเฉลี่ยส่วนใหญ่ได้นะแล้วไม่ขาดเสียครับเสียไปแล้วบอกไปแล้ว400,000เคยเสียมากที่สุดนะยังพี่ถือว่าเป็นรายใหญ่ไหมผมระดับกลางระดับกลางรายใหญ่เขาเท่าไหร่ครับผมไม่ทราบไม่ทราบผมได้แค่จริงเพราะว่าเขาไม่เคยบอกผมถามตรงๆนะครับต้องจ่ายตำรวจไหมอันนี้ไม่ขอตอบนะฮะเพราะว่าตำรวจที่เราขอบริการนะฮะอย่างรถสายตรวจเสียทางรัฐไม่มีมาให้ซ่อมมาขอความช่วยเหลือก็เอาผมขับรถผ่านไปบางทีตำรวจที่มอบแบตเตอรี่ก็ใช้ไม่ได้ฮะจอดรถบันเนินผมก็เอาไปการทำงานเราของผมที่ทำอยู่เขาไม่ได้เอาไม่ใช่ให้เฉพาะตำรวจใช่ใครบ้างครับอย่างวัดเราก็ถิ่นไม่มีเราก็ไปท่อเอาเงินหัวใต้ดินเข้าวัดเลยเหรอคุณจะคิดว่าเงินคือเงินฮะคุณจะเอาอะไรมาว่ามันบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์อะไรมาว่าผมทำด้วยการบริสุทธิ์คุณจะว่ามันเป็นเงินสกปรกนะครับมันผิดกฎหมายนี่มันของคู่บ้านคู่เมืองนะของที่ผมเปิดมาไปเห็นแล้วเห็นตัวเชียงตาแล้วฮะลองพี่ถัดมาพี่หญิงผู้หญิงบ้างมีไหมครับค่ะงวดที่ผ่านมาเลิกหรือเล่นครับเลิกนะครับจ่ายตำรวจไหมถามตรงๆเอาวันนี้พระเปิดเหรอไม่พูดค่ะพูดไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพูดไม่ได้ผมตีความว่าจ่ายไม่ได้จ่ายจะไปจ่ายที่ไหนนะคะก็นั่นสิกำลังจะถามต่อไปจ่ายที่ไหนก็ไม่ได้จ่ายตำรวจเขารู้ไหมว่าพี่ขายไม่ทราบเขารู้ไม่รู้ชาวบ้านแล้วรู้หมดรู้เป็นบางคนค่ะรู้เป็นบางคนอ้าวจะรู้หมดได้ยังไงรู้เป็นบางคนว่าเราขายเพราะฉะนั้นผมถามประเด็นแรกเอาไว้ตรงนี้ว่าแนวความคิดถ้าฟังจากพบตรสันก็คือท่านนายกและพบตรสันเมื่อสักครู่มาเล่าให้ฟังก็คือว่าหนึ่งรัฐบาลจะออกเป็นหวยหมดดินที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วใช้กับชาวบ้านคือออกเป็นยังไงนี่ผมไม่ทราบนะฮะคงแล้วแต่กองสลากหรือแล้วแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการพนันซึ่งผมไม่รู้เรื่องนะครับแต่เมื่อทำแล้วเนี่ยก็คิดว่าคือมานั่งคิดว่าคนไทยเนี่ยเลิกได้ไหมเล่นหวยเนี่ยนะครับมาวิเคราะห์กันแล้วเล่นการเลิกเล่นการพนันได้ไหมไม่ได้เลิกเล่นหวยได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นถ้าเลิกเล่นหวยไม่ได้ก็ให้มีการแทงโดยรัฐเลยแล้วถ้าเลิกเล่นการพนันไม่ได้ก็หาทางในเวลาไม่ไกลเนี้ยผมคิดว่าก็คงต้องมีคาสิโนอะไรที่เป็นที่รัฐเข้าไปจัดการนะครับหรือให้สัมปทานเอาเงินเข้ารัฐอะไรดีกว่าที่ต่างคนต่างไปเปิดเป็นบ่อนวิ่งบ่อนอะไรต่ออะไรอันตรายก็อันตรายคนเล่นก็อันตรายสุขภาพก็เสียนะครับเปิดให้มันถูกต้องซะเลยนะครับผมเองเนี่ยและตำรวจดีๆเนี่ยสิ่งที่เองกับคำว่าตำรวจคุมบ่อนคือบางคนอาจจะคิดว่าตำรวจไม่อยากให้เปิดทุกที่ถูกกฎหมายเพราะคือว่าตำรวจจะได้รับผลกระทบไม่เลยคิดอย่างนั้นไม่คิดนะฮะตำรวจเนี่ยกว่าร้อยละ90ผมยืนยันว่ากว่าร้อยละ90ยินดีอยากให้เปิดคาสิโนที่ถูกต้องคาสิโนนี่ไม่ใช่บ่อนนะครับคาสิโนหมายความถึงมีห้างพักมีระบบการถ่ายเทอากาศมีการกีฬามีสันทนาการมากมายอันนั้นจะคล้ายกับแนวความคิดคาสิโนนี่ต้องมีไว้อีกวงหนึ่งแต่ว่าชัดเจนรู้สึกยังไงครับที่ผอ.บอกข้อมูลล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ว่าส
สนอว่าเอาหวยบนดินที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งก็คือแทงแบบเลขท้ายอันนี้ผบ.ศาลไม่ได้บอกผู้ในการสำนักงานสลากบอกเอาไปขายบนโรงพักคืออาจจะอย่างนี้ฮะไม่ใช่ขายบนโรงพักอาจจะใครก็ตามที่ได้สัมปทานผมไม่เข้าใจนะไอ้เรื่องนี้ผมคงบอกแทนไม่ได้ก็คือใครก็ได้ที่อาจจะทำอยู่เดิมแล้วก็ไปขอสัมปทานกับทางกองสลากเขานะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยก็อาจจะไปตั้งไว้ที่โรงพักก็ได้เพื่อให้ดูแลครับแล้วทางการก็แบ่งส่วนหนึ่งมาให้ตำรวจใช่ครับเอาไหมขอพูดเลยฮะเอาสั้นๆก่อนที่เราจะเบรกตรงนี้ก่อนเอาสั้นๆเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคือไม่เห็นด้วยครับไม่เห็นด้วยเพราะความเดือดร้อนของคนเดินโพยครับผมที่ประสบมาเดือดร้อนมากจนผมไม่บอกเขาเลิกเนี่ยหลายคนร้องไห้นะจนผมบอกไม่ได้คนเดินโพยคนเดินโพยคือคนที่เดินไปตามตลาดเอาเจ๊แดงจะเอาเบอร์อะไรเก็บเงินขึ้นในหมู่บ้านเลยนะฮะในรากหญ้าที่แท้จริงการตับต่ำที่สุดไม่เห็นด้วยกับสูตรนี้แต่ความจริงเราอาจจะยังไม่เข้าใจก็ได้สูตรที่แท้จริงเป็นอย่างไรช่วงหน้าเรากลับมาหาคำตอบอะไรถึงลูกถึงคนคู่เดียวครับกลับเข้าสู่ถึงลูกถึงคนทางโมเดิร์นไลน์ครับอาจารย์สังสิทธิ์นี่เรามาถึงวิธีแก้ปัญหาแล้วนะครับคือปัญหาก็ยอมรับกันส่วนหนึ่งส่วนจะไปจัดการกันอย่างไรอันนั้นอีกส่วนหนึ่งเพราะนโยบายรัฐบาลตรงกันนะครับผบ.ครับว่าถ้าวันนี้เลิกจบที่แล้วมาไม่รับแต่ถ้าเราทำต่อเจอกันจัดเพราะฉะนั้นอันนี้คือสูตรของการแก้ปัญหาแต่อาจารย์สังสิทธิ์เห็นยังไงสูตรนี้ก็อย่างนี้นะครับ ผมคิดว่าเราต้องแยกกันว่านโยบายปราบผู้มีอิทธิพลเนี่ยกับนโยบายที่จะบริหารจัดการเศรษฐกิจนอกระบบเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันเหลื่อมกันบางอย่างเนี่ยมันแยกกันเศรษฐกิจนอกระบบบางอันเนี่ยไม่มีผู้มีอิทธิพลเศรษฐกิจนอกระบบบางอันเนี่ยมีผู้มีอิทธิพลเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายปราบผู้มีอิทธิพลเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังเวลาที่จะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนอกระบบที่ผมกำลังพูดถึงก็ดีหรือว่าเรื่องเศรษฐกิจการพนันต้องหวยใต้ดินนี่เป็นผู้มีอิทธิพลไหมมีทั้งผู้ที่มีอิทธิพลและก็ไม่มีอิทธิพลนะครับเพราะว่า มีทั้งเจ้ามือขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็เวลาที่ผมพูดถึงผู้มีอิทธิพลเนี่ยผมหมายถึงคนที่สามารถจะใช้อำนาจในระบบไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์หรือป้องกันหรือจะทำอะไรที่เกินกฎหมายครับเจ้ามือรายเล็กๆอาจจะไม่มีอิทธิพลอะไรเลยนะครับ
ต่เขาเป็นเครือข่ายได้เป็นเครือข่ายแต่ว่าไม่ใช่เป้าหมายผมคิดว่าเวลาที่เรามองระบบของหวยใต้ดินเนี่ยนะครับเราต้องมองว่าคนเนี่ยคิดอย่างไรผมคิดว่าเวลาที่เราจะมองว่าอะไรเนี่ยดีหรือไม่ดีเนี่ยต้องไม่ได้มองจากสายตาของผู้บริหารอาจารย์ไม่เห็นด้วยที่จะห้ามขายหวยใต้ดินทันทีทันใดอย่างที่รัฐบาลทำผมคิดว่าอย่างนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องตอบคำถามก่อนว่าจุดมุ่งหมายเรื่องหวยใต้ดินจะเอาอย่างไรเอาขึ้นมาอยู่บนดินขึ้นมาอยู่บนดินต้องการทำให้ถูกกฎหมายใช่ครับนะครับหลักการคืออะไรต้องตอบถ้าหากว่าต้องการทำให้ถูกกฎหมายเนี่ยหลักการคืออะไรหลักการคือผมเห็นตรงกับอาจารย์อย่างหนึ่งก็คือคนที่เป็นเจ้ามือหวยใต้ดินไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีอิทธิพลวันแรกๆเนี่ยอาจจะมีการพูดจนเลอะเทอะมาหมดแต่ในเดี๋ยวนี้นิ่งแล้วครับนิ่งแล้วเพราะว่านโยบายที่ออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่ชัดเจนไม่จำเป็นฮะคนที่มีอิทธิพลจะต้องใช้อิทธิพลมาบีบบังคับผู้อื่นนะครับโดยไม่ถูกต้องมันมีองค์ประกอบก็คือหวยส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เป็นผู้มีอิทธิพลใช่ครับในกรณีที่ใช้มีการบีบบังคับทวงหนี้ทวงสินมีการไม่จ่ายเงินครบตามนั้นโดยมีหาคนไปพูดง่ายๆไปบังคับให้เขารับน้อยกว่าที่เขาควรจะได้รับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีสองส่วนก็คือผู้มีอิทธิพลส่วนหนึ่งกับการเอาหวยใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินอีกส่วนหนึ่งสองเรื่องครับถูกไหมครับแต่ไม่คำว่าผมเชื่อว่าที่มีครับผู้มีอิทธิพลเนี่ยไม่ได้ครบทุกไม่ได้ครบทุกคนไม่ได้เป็นทุกคนครับคุณอาจารย์สังสิทธิ์เสนอสูตรว่าการแก้ปัญหาเนี่ยของคุณสามก็คือรับก็ขายรับเป็นเจ้ามือจบพูดอย่างนี้ไม่ได้ผมคิดว่าถ้าหากว่าเราต้องการจะทำเศรษฐกิจหวยใต้ดินเนี่ยให้ถูกกฎหมายนะครับต้องมีหลักการก่อนผมเชื่อว่าหลักการของผมเนี่ยนะครับก็คือควรจะให้มีการแข่งขันผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อว่าเรื่องเวลาที่ผูกขาดเนี่ยนะครับจะมีประสิทธิภาพถ้าหวยออนไลน์หลายเจ้ามาเอาตู้ไปถือว่าแข่งขันไหมครับก็ไม่ใช่หมายของแข่งขันอาจจะมีการถึงผูกขาดก็ได้การแข่งขันเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเราลองคิดกันก่อนนะฮะว่าเราต้องการเห็นการแข่งขันที่เป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรมนะครับหลักการที่สองเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลจะต้องพยายามชดเชยผลกระทบด้านลบจากการพนันที่เกิดขึ้นซึ่งหมายความว่าเอาเงินไปช่วยสังคมใช่ครับกำไรส่วนหนึ่งไปช่วยสังคมแต่ส่วนเท่าไหร่เนี่ยไม่ทีนะครับแต่ว่าต้องชดเชยให้เขานะครับถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าโครงสร้างของเศรษฐกิจหวยใต้ดินเนี่ย มีผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่รายกลางรายเล็กเวลาเนี้ยนับหมื่นรายเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ระบบอันนี้มันแข่งขันอยู่แล้วทำไมเราไม่รักษาระบบการแข่งขันเอาไว้แล้วก็ไปทำให้เกิดการผูกขาดเนี่ยโดยสำนักงานสลากหรือว่าโดยรัฐผมเชื่อว่าถ้าหากว่าไปยกเลิกไอ้โครงสร้างเก่าทิ้งทั้งหมดเนี่ยแล้วสร้างโครงสร้างใหม่ก็คือสำนักงานสลากเจ้าเดียวเป็นคนทำเนี่ยก็ยากที่จะรักษาประสิทธิภาพอาจารย์กำลังจะบอกว่าให้ยกระดับเจ้ามือเหล่านี้ให้มาทำถูกกฎหมายเหรอส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกแข่งขันต้องเสรีและเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรของผมเนี่ยก็คือว่า1อำเภอเนี่ยนะครับอาจจะมีเจ้ามือเนี่ยที่เข้ามาประมูลกับสำนักงานสลากเนี่ย3-5รายเราก็จะมีคนที่เข้ามาเป็นเอเย่นกับสำนักงานสลากเนี่ยประมาณ 2,000-4,000 รายทั้งประเทศนั่นจะไม่สร้างผู้มีอิทธิพลขึ้นมาใหม่เหรอไม่คราวนี้เนี่ยมันกลับไปเหมือนในอะไรนั่นหวยนายบ่อนอะไรสมัยโบราณเลยเนี่ยหลังเปลี่ยนด้วยกับสูตรนี้ถ้าสูตรนี้จะยุ่งนะมันมีอำเภอเล็กอำเภอใหญ่อะไรเยอะแยะมันเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันมากมายระหว่างเจ้ามือแล้วก็สมมุติว่าในอำเภอหนึ่งเนี่ยเขาเกิดมีตั้ง 4-5 เจ้าแล้วรัฐบาลควรจะมีเจ้าเดียวอย่างเงี้ยมันก็ยุ่งอีกนะไม่หรอกครับเราจะไม่มีวันยอมให้มีเจ้าเดียวเป็นขาดในอำเภอไม่มีหนึ่งจังหวัดผมคิดว่าอย่างน้อยต้อง3นะครับเพื่อให้เกิดการแข่งขันกันภายในอำเภอจะไม่ให้มีการแข่งขันในระดับจังหวัดเพื่อให้เป็นกรรมการคุมสำนักงานสลากซึ่งที่จะคุมทั้งสามอันเนี่ยครับเป็นคนเปิดคืออย่างนี้ฮะสำนักงานสลากแนวคิดเวลานี้ก็คือจะเป็นโอเปอเรเตอร์เป็นคนทำเองผมเห็นว่าถ้าเป็นทำเองเนี่ยจะเกิดปัญหาประสิทธิภาพควรจะเป็นแค่เรกูเลเตอร์ก็คือเป็นคนโทรศัพท์หรือเป็นคอนโทรลเลอร์แล้วเก็บกำไรใช่ครับแล้วก็คอยกันคนตรวจไม่ครบสำนักงานสลากกินแบ่งจะเข้าไปตรวจได้เลยว่าบวชนี้เขาขาดทุนเท่าไหร่อย่างที่ว่าเนี่ยมันที่ได้กำไรทุกงวดไม่ครับงวดขาดทุนตั้งเยอะแยะเขาประเมินเลยว่าปีนี้เนี่ยทั้งปีนะฮะเขาต้องประเมินมาเองว่าทั้งปีเขาจะให้เท่าไหร่แต่สำนักงานสลากประมูลแข่งกันในจังหวัดนั้นหรือในอำเภอในอำเภอนั้นพอให้มีหลายรายครับแล้วใครจะได้ผลประโยชน์กับสำนักงานสลากมากที่สุดต้องจ่ายมากกว่าอันนี้เป็นรายละเอียดนะฮะเป็นรายละเอียดตรงนี้มัน
พอถึงเวลาก็บอกว่าขาดทุนเขาไม่มีเงินเขาไม่มีหน้าจะปีหน้าก็จะถูกกันออกไปจากสัญญาปีต่อปีนะครับสัญญาปีต่อปีเอาล่ะเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันต่อผมคิดว่าเจ้ามือเนี่ยเขารู้ว่าโดยเฉลี่ยทั้งปีเขาในอำเภอเขาเนี่ยเขาได้เท่าไหร่นะครับแล้วคุณสันห่วงไหมว่าจะกลายเป็นผู้มีอิทธิพลรายใหม่ขึ้นมาผมยังมองไม่เห็นหรือไปประการหนึ่งอาจจะผมไม่ค่อยได้เล่นก็ได้นะไม่เคยเล่นเลยเพราะนั้นผมอาจจะไม่เข้าใจลึกซึ้งนะฮะแต่ผมยังมองเห็นว่าเกิดความวุ่นวายเช่นเกิดการแข่งกันที่อาจารย์บอกว่าบางรายถ้าเกิดเบี้ยวกองสลากก็ปีหน้าก็ไม่ให้ปีหน้าก็มาในชื่อใหม่แล้วมาลูกมาหลานมาญาติโยมแล้วควบคุมลำบากมากมันจะวุ่นวายมากวุ่นวายเหรอสูตรนี้ครับสูตรของคุณสันต้องให้รัฐบาลเป็นเจ้ามือครับแต่ก็อาจจะผู้ที่อยู่ในวงการนี้อยู่แล้วเนี่ยอาจจะเข้ามาช่วยในด้านอื่นๆเป็นเครือข่ายครับเป็นเครือข่ายแล้วอาจจะทำอย่างไรก็ตามให้ผู้ที่ยึดอาชีพนี้อยู่เนี่ยไม่เดือดร้อนนะผมจะลองไปถามกับผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสั้นๆนะครับคุณชัยวัฒน์ประสบความดีครับสวัสดีครับผอ.ชัยวัฒน์ครับครับสวัสดีครับคุณชัยวัฒน์ตกลงสูตรล่าสุดคงต้องประชุมกันอย่างเข้มข้นทีเดียวหลังวันนี้ครับของรัฐบาลคืออะไรแน่ครับสูตรที่จะเอาใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินคือขณะนี้จริงๆโครงการเราก็คือเอาเครื่องเข้ามาจำหน่ายนะฮะครับซึ่งอันนั้นก็กำลังดำเนินการแต่ว่ามันไม่ทันช่วงเดือนสองเดือนนี้นะอันนั้นคือต้องต้นปีหน้าถูกไหมครับต้นปีหน้าครับแต่ว่าเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยก็มีการพูดกันนะวันนี้ว่ามีสองแนวทางหนึ่งเราพิมพ์เป็นแผ่นให้ประชาชนไปเดินขายเลยครับนะเพื่อสนองคนที่อยากซื้อ3ตัว2ตัวเนี่ยนะแต่อันนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าเลขมันไม่ได้ขายได้ทุกเลขคืออันนั้นปัญหาคือมันไม่ได้สนองว่าใครอยากจะซื้อเลขไหนครับไม่ได้ตรงนั้นอันนึงแต่ว่าอีกแนวทางนึงก็คือให้ตัวแทนก็คือให้ธนาคารอาจจะให้ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารออมสินเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายไปจำหน่ายเอาเลยแต่ว่าสำนักงานเนี่ยจะพิมพ์เป็นสลากเป็นเล่มให้ไปแล้วแต่ไม่ได้ใส่ตัวเลขให้อ่ะนะคืออันนั้นเป็นสนองที่ว่าเอ้าใครอยากซื้อป่ะเอาเขียนไปเลยเบอร์อะไรเบอร์อะไรนะแต่ทั้งสองสูตรนี้คือต้องติดก่อนที่หวยออนไลน์จะออกถูกไหมครับใช่ใช่คือยังไงเนี่ยรัฐบาลได้เลือกแล้วว่าจะเอาสูตรหวยออนไลน์ใช่ฮะหวยออนไลน์ก็คือไปกดที่เครื่องมีคนขายต้องการเลขอะไรพิมพ์เท่าไหร่แล้วก็จะควบคุมความเสี่ยงโดยระบบคอมพิวเตอร์ถูกนะครับครับครับอันนั้นต้องไปบอกคนขายนะว่าจะเอาเลขอะไรมีคนฟังเครื่องนะครับเฉพาะหน้าก็คือกำลังตัดสินใจอยู่ใช่ไหมครับจะตัดสินใจได้เมื่อไหร่ครับระหว่างสูตรที่พิมพ์ออกไปเลยแล้วไปขายคือก็เอาตัวเลขทุกตัวเลขอะไรเอาไปขายซึ่งจะมีจุดอ่อนเรื่องตัวเลขบางตัวเลขไม่เป็นที่ต้องการหรือเอาไปแต่เปล่าผ่านธนาคารผ่านไปรษณีย์ให้เขาขายใครอยากจะซื้ออะไรก็ไปซื้อที่ธนาคารครับจะตัดสินเมื่อไหร่ครับสองสูตรนี้อันนี้ก็ให้เวลาสองอาทิตย์ฮะสองอาทิตย์แล้วจะใช้ในวันที่ประกาศของเริ่มดำเนินการก็คืองวดหนึ่งกรกฎาคมหนึ่งกรกฎาคมขายเลยครับผมระหว่างสูตรใดสูตรหนึ่งใช่ไหมครับระหว่างสูตรใดสูตรหนึ่งอันนี้คือเฉพาะหน้าแล้วแน่นอนแล้วคือออนไลน์ต้นปีหน้าใช่ใช่แน่นอนครับครับซึ่งสูตรนี้เนี่ยจะตรงกับท่านผบ.สรรใช่ฮะว่ารัฐบาลเป็นเจ้ามือถ้าเราพูดแบบเข้าใจชาวบ้านชาวบ้านนะครับครับแล้วก็มีเครือข่ายให้ไปขายแล้วก็เอากำไรไปใช่ครับถูกไหมครับตำรวจจะมาช่วยดูแลเครื่องครับให้ไปขายที่ครอบที่โรงพักมองในมุมของผู้สรรแต่ของคุณสังกิจเสนอว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันเกิดการผูกขาดคุณสังสิทธิ์อยู่กับผมที่นี่ครับผอ.ครับครับผมอาจารย์สังสิทธิ์เสนอว่าให้แต่ละอำเภอเสนอตัวประมูลกันว่าจะให้ผลประโยชน์กับสำนักงานสลากซึ่งก็คือรัฐบาลเท่าไหร่แล้วให้แข่งกันขายผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดอำเภอละ 3-4 เจ้าขึ้นไปก็ไปทำให้เกิดการแข่งขันดีกว่าที่จะผูกขาดผอ.เห็นไหมครับฮะคืออันนั้นมันกึ่งการพนันไปแล้วมันเหมือนให้สัมปทานไปครับคือถ้าเราทำสำนักงานทำเนี่ยก็คิดว่าสำนักงานเนี่ยคงจะต้องควบคุมด้วยเขาคุมทั้งหมดกันนะใครจะมาเป็นตัวแทนมันจะเหมือนลักษณะตัวแทนจำหน่ายแหละไม่ใช่ว่าให้สัมปทานไปแข่งขันมันจะต่างกับของอาจารย์สังสิทธิ์นะครับที่สำนักงานทำก็เจตนารมณ์ต้องการที่จะให้ตัวแทนขายเพราะนั้นเจ้าดินอาจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้แต่ว่าเงินทั้งหมดเราก็ต้องสำนักงานก็ต้องไปผู้ดูแลครับเขาก็ถ้าได้กำไรมากเขาก็ได้ส่วนลดมากครับอันมันรายได้จะมาจากการให้ส่วนลดเท่านั้นเองครับครับอาจารย์สังสิทธิ์จุดดีของอาจารย์สังสิทธิ์คืออะไรครับที่บอกว่าให้ใช้วิธีประมูลแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นการลดผลกระทบทางลบทางสังคมนะครับเพราะว่าคนเนี่ย4 ล้านคนที่เขาทำธุรกิจอาจารย์เชื่อว่า4 ล้านคนอันนี้แน่นอนเลยครับเพราะว่าผม
ทำวิจัยมาหลายปีเรื่องนี้เนี่ยครับทำไมครับ4ล้านคนนี่ทำไมครับก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไปสร้างตลาดขึ้นใหม่นี่นะครับก็คือเราก็ยกเลิกตลาดเก่าไปคนที่เขาเคยทำธุรกิจอะไรพวกนี้อยู่เนี่ยนะครับก็ต้องไปเริ่มทำอย่างอื่นหรือไม่ก็ต้องไปทำผิดกฎหมายต่อไปซึ่งผมคิดว่ามีแนวโน้มว่าจะต้องทำผิดกฎหมายกันต่อไปอ๋อครับความเห็นอาจารย์สังสิทธิ์เป็นไงครับสุดท้ายละครับก็แนวคิดก็ยังใช้ได้นะแต่ว่าถ้าความเห็นผมเนี่ยคือคนที่ว่าไม่มีอะไรทำก็เหมือนว่าเป็นตัวแทนคล้ายๆเหมือนคนเดินโพยมาขายให้กับให้กับเครื่องเครื่องเจ้าของเครื่องนั้นก็หมายถึงว่ามีตัวเครือข่ายเดินโพยก็จะมาส่งนั่นก็เป็นรายได้เพื่อเข้ารัฐมานะฮะเอาละครับครับเอาตรวจสอบปอสั้นๆตกลง2สัปดาห์1กรกฎาคมขายระบบใหม่ได้นะครับจะเอาสูตรไหนว่ากันครับผมขอบคุณครับหมอชัยวัฒน์ครับครับผมครับสวัสดีครับอ้าวเจ้ามือทั้งหลายคนเดินโพยด้วยเอายังไงครับคือขออาจารย์สังสิทธิ์เนี่ยคิดว่า4ล้านคนถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์สังสิทธิ์บอกซึ่งคุณสันบอกว่าประเทศไทยคงอยู่ลำบากเหมือนกันถ้า4ล้านคนไม่เชื่อ4ล้านเนี่ยนะครับคือตัวเลขปี36ถึง38นะครับอุ้ยที่46แล้วนะครับครับต้องมากกว่า4ล้านแล้วต้องมากกว่าผมถึงบอกว่าอย่างน้อยต้อง4ล้านเพราะตัวเลขนั้นคือตัวเลขที่เขาทำไว้ว่าจะปี36ถึง38นะครับคือถ้าเป็น4ล้านคนเราเอาตัวเลขกลมๆ4ล้านคนอย่างต่ำซึ่งคุณสันบอกว่ามันเยอะเกินไปโอเวอร์มันไม่ผมไม่ได้ว่าโอเวอร์ฮะแต่มันเป็นตัวเลขที่น่าตกใจ เอาว่าอย่างนี้แล้วกันแล้วก็มันยิ่งเกิดกำลังกองทัพในอย่างนี้ท่านผบ.ฮะเขาไม่ใช่ทำกันทุกวันนะครับเขาเนี่ยจะมาทำโดยทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะมีครับใช่ครับวันออกหวยแต่ปกติเขาก็จะทำงานอื่นนะครับเป็นเหมือนงานพาร์ทไทม์เขาครับซึ่งถึงจึงเป็นไกด์ไลน์ถึงครับเอาล่ะทั้งนี้ผมจะสรุปประเด็นให้ชัดเจนเลยนะครับก็คือว่ารัฐบาลเขาตัดสินใจยังไงคงจะชัดเจนแล้วนะครับเอาขึ้นมาอยู่บนดินไม่ขึ้นมาอยู่บนดินยังทำต่อไปจับยึดจับนี่ตามสูตรรัฐบาลนะทำได้ขนาดไหนไม่รู้นะสูตรของอาจารย์สังสิทธิ์ก็คือว่าเชื่อว่าจะมีอย่างน้อย4ล้านคนให้คนเหล่านี้ไปเสนอในแต่ละอำเภอไปประมูลเอาสิทธิ์เสนอผลตอบแทนรัฐบาลเป็นเจ้ามือเหมือนกันแต่ว่าห่างหน่อยกับสูตรของรัฐบาลซึ่งสนับสนุนความเห็นโดยผบ.สันด้วยก็คือรัฐบาลเป็นเจ้ามือแต่เพียงผู้เดียวพวกเจ้ามือทั้งหลายรับมาเป็นตัวแทนตู้เขาตู้ไปตั้งคนเดินโพยก็มารับเป็นตัวแทนของตู้เอาโพยไปขายว่าไงครับนี่ชัดนะครับเชิญครับคือที่ทำมันอยู่นะฮะผลประโยชน์เปอร์เซ็นต์เราให้มากกว่าที่รับให้คนเดินโพยมีรายได้พอที่จะส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยได้ถ้ารัฐเป็นผู้ไปจมือแล้วให้คนเดินโพยเรียนไม่สามารถส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนได้หรอครับคนเดินโพยรวยเหรอใครคนเดินโพยยกมือขึ้นครับก็หลายคนพูดด้วยครับเดินได้ทั้งงวดได้เท่าไหร่ครับว่าถึงก็ขายได้ประมาณ 20,000% ก็125ก็คนซื้อไป 10% ก็เหลืองวดหนึ่งประมาณ 3,000 งวดหนึ่ง 3,000 ค่ะแล้วยังไงต่อเดือนหนึ่งก็ประมาณ10,000กว่าบาทแล้วนี่รายได้จ่ายของเราครอบครัวเนี่ยจะลูกก็มากครับถ้าสมมติว่าเราไปขายให้ตู้ตัวสิทธิ์เราจะได้เท่าไหร่เขาจะพอใช้ไหมอาจจะมากกว่า 3,000 ก็ได้นี่ถ้าเราขยันขายไม่ถึงไม่ถึงก็ค่ะอาจารย์สังเกตบอกไม่ถึงครับเพราะว่าได้เนี่ยดูเหมือนจะ 7% นะฮะจำไม่ผิดไม่ถึงหรอครับไม่ถึงแล้วไงต่ออ่ะคุณพี่ผู้ชายบ้างครับคือการขายที่หลังการว่านะครับเพราะผมเป็นผู้ขายเลขนะครับเพราะรายได้ตรงนี้มันไปใช้จ่ายให้กับครอบครัวที่มีรายได้เสริมให้กับลูกที่ได้มีการศึกษาและเป็นการค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วยคือถ้าไม่ได้ขายหวยนี่อดตายเลยผมมีครับอาชีพหลักคือทำไร่แต่นั่นมันเป็นอาชีพที่ปีนึงกว่าจะได้ถ้าผลที่เกิดมาจากดินฟ้าอากาศแน่นวยผมก็ไม่มีที่จะไปไหนก็ได้เงินตรงนี้แหละครับที่เอาไปช่วยครอบครัวได้ถ้าเราตัดสินของที่รัฐบาลทำตรงนี้ผมไม่ได้ว่านะครับเราก็จะขาดมันผลกระทบอย่างมากเลยครับครับถ้าทำดีๆก็ขอให้มองกันในกึ่งหนึ่งนะครับเพื่อให้ผู้ขายกับจะไปให้ทางนั้นทำน่ะมันเป็นสิทธิ์คือคุณอยากให้คุณพี่คนนี้เป็นเจ้ามือต่อไปผมถ้าเขาเป็นผมก็เดินส่งให้ เป็นต่อไปได้ครับแล้วคุณเชื่อว่าเงินจะดีกว่าที่จะมาเป็นคนเดินโพยของหวยตู้รัฐบาลครับดีกว่าครับรู้ได้ไงว่าดีกว่าเพราะว่ารายได้และเปอร์เซ็นต์มันน้อยกว่าครับเพราะอันนี้ผมเดินมา125เดิน125ครับของออนไลน์ได้107ครับแล้วงวดนึง15วันผมเดินทีนึงก็
1,000 หมื่นนึงก็ 2,500 นะครับอย่างน้อยๆผมขายได้ 15,000 ครับผมก็ได้ตรงนี้เข้ามาเพื่อช่วยเหลือครอบครัวคนเดินโพยเนี่ยถ้าเจ้ามือขาดทุนคนเดินโพยเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวครับตรงนี้เขารับไปเองครับรับไปเองเลยผมได้แต่เปอร์เซ็นต์อย่างเดียวเจ้ามือพูดบ้างคือคุณอยากเป็นเจ้ามือของอำเภอเลยก็เคยทำมาแล้วนะฮะก็อยากเป็นครับผมสมมุตินะครับลองไปคำนวณดูแล้วนะปีนึงจะเสนอให้รัฐเท่าไหร่อำเภอหนึ่งอ่ะอำเภออยู่อำเภอไหนเอายกตัวอย่างสักหน่อยก็เอาพบแค่ระดับตำบลระดับหมู่บ้านตำบลจะบอกเลยครับอำเภอไหนเพราะว่าไม่เป็นไรครับอำเภอเสนอให้รัฐเท่าไหร่ก็ต้องคุยกันครับมันต้องมานั่งคุยกันมาถกกันครับถ้ามาเสนอตอนนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องเลื่อนลอยครับผมจะบอกเท่าไหร่ก็ได้ถึงเวลาแล้วมาคุยกันได้ครับถ้างั้นผมลองฝากให้ทุกท่านลองไปคำนวณดูจะเสนอเท่าไหร่อย่างไรแล้วมีเวลาเราจะกลับมาถกกันนะครับนี่คือ2ความคิดซึ่งผบ.สรรเข้าใจเขาไหมเนี่ยผมถามเขาบอกว่าถ้ามาเอาของรัฐที่ตำรวจมาช่วยคุ้มครองดูแลให้เนี่ยนะเรื่องตู้เนี่ยเขาบอกมันไม่พอเลี้ยงลูกแค่ 25% กับ 7% มันก็ไม่เท่ากันนี่มันจะมีช่องว่างที่ทำให้หวยใต้ดินเนี่ยยังไม่หมดหรอครับเพราะมันเป็นไปไม่ได้ช่องว่างระหว่าง 7% กับ 25% เนี่ยมันมากเกินไปครับเพราะว่าแต่ผมไม่เข้าใจอันหนึ่งก็คือให้ตั้ง 25% แล้วเจ้ามือเสี่ยงเหมือนกันนะได้ครับเจ้ามือสุดท้ายเขาจะได้ประมาณสัก 3% สุดที่นะฮะ 3% 3% แต่ว่าถ้าฐานใหญ่เนี่ยอยู่ได้นะครับผมกำลังจะสงสัยเขาบอกว่าเขาขาดทุนนะบางงวดเนี่ยเขาอยู่แล้วก็อยากเป็นเจ้ามือต่อนะเนี่ยคุณสุรยุทธ์คุณต้องไปอ่านเล่มเนี่ยแล้วถึงจะเข้าใจเลยว่าทำไมเนี่ยสรุปให้ผมฟังหน่อยว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเขาบอกเขาขาดทุนหรือเขาโกหกคืออย่างนี้ครับการพนันเนี่ยจะกำไรเสมอไปนี่ไม่ได้นะครับครับแต่ว่าความเป็นไปได้ที่จะโอกาสจะชนะเนี่ยนะครับเราก็มีการคำนวณแล้วจริงๆเนี่ยที่รัฐบาลบอกว่าแทงเนี่ย1บาทได้70บาท2ตัวเนี่ยนะครับเท่ากับหวยใต้ดินความจริงไม่จริงหวยใต้ดินเนี่ยเนื่องจากเขามีลดเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยแทง1บาทเขาได้ 81.25 นะครับแล้วก็ไม่ใช่แทง2 3ตัวใน1บาทจ่าย500บาทอย่างที่รัฐบาลบอกว่าเท่ากับที่เอกชนทำไม่ใช่เอกชนเนี่ยลดเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยไม่ใช่500นะมันจะเป็น607นะครับผมคิดว่าเวลาที่เรากำหนดนโยบายเนี่ยต้องใช้ความรู้อย่าใช้ความตั้งใจดีอย่าใช้ความปรารถนาดีไม่รอบคอบพอแล้วแต่ผมไม่ได้พูดนะฮะแล้วก็อย่าไปตัดขาดจากประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมใครที่คิดจะดำเนินเสนอนโยบายอะไรโดยที่ไม่เคยนึกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมเนี่ยนะครับผมคิดว่าแก้ปัญหาไม่ได้หรอกครับแต่ต้องคิดถึงจุดนี้ด้วยครับไอ้ที่70บาทหรือ500บาทที่ว่าอาจารย์ว่าเพิ่มเนี่ยนะฮะแต่ก็ต้องหลบหลบซ่อนๆผิดกฎหมายครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยถ้าได้70บาทได้500บาทแต่ไม่ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนนะฮะไม่เสี่ยงไม่อะไรเนี่ยผมว่าคนเลือกเอา70บาทที่ไม่เสี่ยง500บาทที่ไม่เสี่ยงดีกว่าถ้าลดเปอร์เซ็นต์นะฮะมันยังมีจุดหนึ่งก็คือว่าถ้าซื้อของรัฐบาลเนี่ยต้องจ่ายเงินสดถ้าซื้อของเอกชนเนี่ยนะครับเครดิตงวดชนงวดก็คือ2อาทิตย์จ่ายเอาเงินอนาคตมาจ่ายที่เอกชนที่จ่ายไม่เต็มนะครับบางทีถ้าบางมีเบี้ยไม่ใช่เบี้ยวส่วนหนึ่งแล้วนะฮะเบี้ยวหนีไปเลยก็มีนะครับหนีหายไปเลยก็มีหรือไม่อีกทีนึงไม่หนีหายแต่ก็มาคอมโพไมซ์กันว่าวันนี้500หมายตัวนี้เด็ดจริงๆขอจ่าย200 250เลยยิ่งแย่ใหญ่แต่อย่างนี้ฮะของจุดแข็งรัฐบาลก็มีเปอร์เซ็นต์น้อยแต่มั่นคงมั่นคงแน่นอนได้เงินแน่500ก็500 70ก็70คุณสามารถสู้ได้สู้ได้แล้วคนเราเนี่ยเมื่อมันไม่มีทางเลือกในทางที่ผิดกฎหมายเนี่ย มาถูกกฎหมายดีกว่าผมว่าสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้แม้กระทั่งในมาเลเซียและสิงคโปร์นะฮะมาเลเซียเนี่ยให้มีตั้ง5หรือ7บริษัทเนี่ยนะครับเอกชนนะครับให้แข่งกันเนี่ยหวยใต้ดินเนี่ยยังใหญ่กว่าของ5บริษัทนั้นรวมกันสิงคโปร์เนี่ยเกาะนิดเดียวนะครับ มีบริษัทที่ถูกกฎหมายของรัฐแต่ทำให้เป็นเอกชนเนี่ยนะยังแพ้หวยใต้ดินเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อผมเถอะครับเวลาที่เรากำหนดนโยบายอะไรเนี่ยอย่าคิดแต่ว่าอะไรที่มันเหมาะกับประเทศไทยมันต้องมีมุมในการเปรียบเทียบเนี่ยกับประสบการณ์ของต่างประเทศนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจสังคมถ้าหากว่าเราเนี่ยอยากจะทำอย่างที่ใจเราคิดว่าเนี่ยเป็นประโยชน์กับสังคมมากที่สุดประเทศมากที่สุดเนี่ยนะครับชีวิตเราเนี่ยสั้นนิดเดียวแต่ว่าหวยเนี่ยนะครับคนเขาเล่นมาเกือบ200ปีนะครับไม่ช้าเราตายแต่หวยจะอยู่ครับผมกลับไปที่สุดท้ายทางโน้นใครยังไม่ได้พูดอยากจะพูดยกมือขึ้นเชิญครับแบบตอนนี้ก็แบบว่าไม่ได้ขายก็เดือดร้อนมากค่ะเดือดร้อนยังไงครับเพราะว่าลูกกำลังเรียนนะ
ลูกเขารู้ไหมเนี่ยว่าคุณพี่ขายหวยไปส่งเขาเรียนเนี่ยรู้ค่ะเขารู้สึกไงไหมครับก็เสียใจเหมือนกันค่ะนั่นสิแล้วยังอยากจะส่งลูกเรียนด้วยเงินหวยผิดกฎหมายอีกเหรอก็ทำไม่ได้ขายนี่ก็ลูกก็คงจะเรียนไม่จบผมถามอย่างนี้นะเอาชัดๆเลยนะครับร้อยหนึ่งไปถึงเจ้ามือเท่าไหร่ครับเจ้ามืออธิบายให้ผมฟังหน่อยว่าเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างที่บอกนะว่าฮะเหลือ75เหลือ75ครับแล้วอีก25ไปไหนบ้างคนเดินโพยฮะคนเดินโพยเท่าไหร่ฮะ25แล้วถ้ามียี่ปัวซาปัวล่ะไม่มีฮะจะมีแค่ต่อเดียวครับจะไม่มียี่ปัวซาปัวฮะคนเดินโพยบอกตรงๆมีไปปล่อยต่อไหมก็ได้ร้อยละ25นะคะไปปล่อยต่อไหมว่าคุณไปเอาไปแล้วผมให้คุณ10 15มีไหมไม่ให้ลูกค้าแค่10บาทค่ะอะไรนะได้15บาทให้คนซื้อนะฮะให้คนซื้อ10บาทแถมฮะเป็นเงินแถมผมต้องถือว่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทุกท่านไม่ได้เล่นหวยใต้ดินนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องถามให้ละเอียดสักนิดนึงคือซื้อมาให้หนึ่งลดให้ลูกค้า 10% 10% เจ้ามือได้75คนเดินโพยได้15แล้วพอรู้ไหมว่าถ้าเขามีขายต่อกันหลายๆต่อยี่ปัวซาปัวเนี่ยเขาจ่ายกันยังไงคุณพี่ไม่มีซาปัวนะฮะก็แค่คนเดินโพยครับก็ยืนยันว่าอย่างนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาบอกว่าเดือดร้อนผมไม่เดือดร้อนครับผู้ขายคนเดินโพยเดือดร้อนมากครับแล้วต้องการให้ใช้สูตรของอาจารย์สังสิทธิ์ฮะผมอยากให้อย่างผมอยู่ในเขตอบต.ให้อบต.มาควบคุมในเขตเทศบาลควบคุมให้อำเภอมาควบคุมจังหวัดควบคุมอีกทีนึงเงินอยู่ในเขตในท้องถิ่นฮะไม่ต้องไปไหนทำให้ถูกกฎหมายเลยฮะเราไปช่วยการกุศลยังไงล่ะช่วยสังคมยังไงอันนั้นส่วนนึงอันนั้นส่วนนึงที่เราต้องอมันเหมือนการครับโรงเรียนโรงเรียนก็ช่วยฮะสร้างห้องสมุดสร้างกำแพงโรงเรียนครับเมื่อเร็วๆนี้ก็ช่วยซื้อที่ให้โรงพยาบาลครับมันก็มันอยู่ในสังคมฮะคือมันต้องเราจะไปจมือหวยเนี่ยมันต้องกว้างมันต้องแสดงถึงว่าเราใจกว้างพออะไรเงี้ยคุณพี่เป็นมาเฟียป่ะผมว่ามันไม่ใช่หรอกครับรับการทำบุญเป็นร้านนี่ไม่ใช่มาเฟียหรอผมก็คุ้นเข้าใจผิดนะการทำหวยนี่มันเป็นการค้าขายอย่างหนึ่งครับมันการค้าขายฮะไม่ใช่เป็นการมาแสดงว่ามาเฟียต้องมีทุกคนไม่ใช่ไม่สามารถจะไปบังคับคนซื้อได้ต้องซื้อถ้าเกิดเขาแทงแล้วเขาไม่จ่ายคุณพี่ทำไงเขาไทยคุยกันได้ส่วนมากจะจ่ายครับเปอร์เซ็นต์ที่ว่าจะหนีอย่างท่านผบ.บอกคุยเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่จะหนีหรือจ่ายลดเนี่ยน้อยถ้าไม่จ่ายเปอร์เซ็นต์ที่ไม่มีคือเขาเล่นกันเนี่ยภายในชุมชนเนี่ยนะครับเขาต้องเห็นหน้ากันถามว่ามีคนหนีไหมเดี่ยวไหมมีแต่น้อยหวยใต้ดินเนี่ยนะครับไม่เหมือนพนันฟุตบอลเพราะคนเนี่ยเขาเล่นกันด้วยความเชื่อถือเขามีmutual trustเขามีความเชื่อถือต่อกันนะคุณสอนก็คุณเข้าใจถึงไหมบางทีผมขายหวยกันเนี่ยข้ามถิ่นครับ4-5 ปีแล้วไม่เคยเจอหน้ากันเลยแล้วคุยทางโทรศัพท์เอาเด็กไปเก็บเมื่อวันที่31ผมเลี้ยงผู้เดินโพยมาคุยกันเรามีความสนิทสนมกันมากนะนั่งคุยกันถึงตี 3 ตี 4ถามว่าผมเพิ่งเข้าใจว่าภาษาหวยนั่นมีเราไม่จำเป็นต้องไปพบกับเขาทุกวันภาษาหวยคือก็คือเนี่ยเขาซื้อเรามาโดยผ่านลูกน้องเราไปเก็บ5 ปีไม่เคยเจอหน้ากันเลยแต่เมื่อมาเจอกันเนี่ยเราสนิทสนมเขาเดือดร้อนเขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปขายอาหารที่โรงเรียนเขาเงินเลยเขายืมหมื่นนึงได้ไหมผมแค่เดือน2,000โอเคเอาไปเราให้ลูกน้องเราไปไม่เคยมาพูดกับคุยมาอะไรเลยแต่เมื่อเรามาเจอหน้าวันที่31นะครับเราคุยกันด้วยความสนิทสนมคุยด้วยความเป็นกันเองเหมือนรู้จักกันมาเป็นแรงปีมีคนเดินโพยในเครือข่ายเท่าไหร่ครับผมพอประมาณ5-60 คนครับ5-60 คนครับนี่ขนาดระดับตำบลนะเห็นไหมผมถึงบอกทำไมเนี่ย organization เนี่ยเครือข่ายเนี่ยมันถึงใหญ่ที่บอกตั้ง4 ล้านคนอาจารย์สังสิทธิ์เห็นด้วยใช่ไหมว่าถ้าไปเป็นสูตรรัฐบาล 7% นั้นน่ะถ้ายังไม่ปรับนะครับถ้าไปปรับแล้วอีกเรื่องนึงแต่สูตรนั้นเนี่ยจะเดือดร้อนเดือดร้อนแล้วนะครับอาจารย์กำลังบอกวันก่อนบอกว่าเศรษฐกิจรากหญ้าชุมชนร้านขายของชำเศรษฐกิจอะไรต่างๆนี่จะพังทลายเลยเหรอผมไม่ได้พูดถึงขนาดพังทลายนะครับผมบอกว่ามันได้รับผลกระทบเนี่ยเพราะคนหมดเครดิตหมดเงินแล้วคนก็หมดความสุขด้วยนะนี่คือความสุขอย่างนึงด้วยความสุขเพราะว่าคนเนี่ยเขาไม่ได้เล่นเพราะว่าอยากจะรวยนะบางคนเนี่ยเขาเล่นเพราะว่าเขาฝันครับฝันแล้วก็อยากจะวัดดวงนะผมคิดว่าเวลาที่มองไอ้เรื่องการพนันอย่างเงี้ย
อย่ามองแค่ว่าคนเป็นสัตว์เศรษฐกิจเนี่ยอยากจะเห็นกำไรตาโตจริงอันนี้มันเป็นเรื่องของความผมคิดว่าความสุขความเชื่อวัฒนธรรมของชุมชนมันถ้าการพนันเนี่ยนะครับถ้าหวยใต้ดินมีแต่ความเลวร้ายชั่วร้ายเพียงอย่างเดียวนะครับผมว่าคนหนีหมดแต่เพราะว่ามันมีหน้าที่บางอย่างที่ดึงให้คนมาปฏิสังสรรค์มาพบปะมันมีข้อดีมันต้องมีข้อดีนะครับซึ่งอาจารย์บอกว่าข้อดีมันมากกว่าข้อเสียแล้วล่ะผมไม่เคยพูดเลยนะผมบอกว่ามันต้องมีทั้งข้อดีข้อเสียถ้ามีแต่ข้อเสียเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็ต้องไปประเมินอีกทีแล้วผมคิดว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่เล่นการพนันนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าอยากเล่นการพนันเนี่ยผมขอเก็บภาษีเท่านั้นเองเพื่อเอาเข้ารัฐจะได้เอาขึ้นมาอยู่บนดินใช่ครับคือผมเนี่ยไม่ได้บอกว่าการพนันเนี่ยมีแต่ความดีแต่ผมบอกว่าการพนันเนี่ยถ้าบอกมีแต่ความเลวทั้งหมดเนี่ยไม่จริงนะครับเอาล่ะคุณสันฟังมาพอสมควรนะครับของคุณสันเนี่ยเอายังไงดีครับจะไปบอกรัฐบาลยังไงดีเพราะเขาบอกว่าเขาก็เดือดร้อนนะคงขึ้นอยู่กับ ท่านผู้อำนวยการกองสลากนะฮะและคณะกรรมการที่คิดนะครับเขาคงคิดรอบคอบหลายสูตรนี้เนี่ยจะทำให้เกิดผู้วินิจฉัยมากขึ้นไหมเกิดอาชญากรรมมากขึ้นไหมในมุมมองของตำรวจคือคนที่เล่นหวยเนี่ยแบบอาจารย์ว่าเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นคนที่หวังแต่จะเงินอย่างเดียวถ้าเป็นรากหญ้าจริงผมรู้ผมรู้จักหลายคนนะฮะที่เป็นเศรษฐีเลยแล้วไม่ได้ประสงค์ต่อเงินเลยแต่สนุกนะเขาสนุกมากแล้วเล่นทุกงวดเลยนะผมเคยเห็นนะรู้จักเป็นฝรั่งด้วยนะเป็นฝรั่งนะครับอันนี้คือความสุขเขาเป็นความสุขนะเอาละครับเอาละครับสุดท้ายแล้วถ้าไม่ได้พวกคุณจะทำไงครับระดับเจ้ามือขนาดผมคงไม่มีปัญหาพวกที่ปัญหามากที่สุดคือผู้เดินโพยครับเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเจ้ามือจัดตั้งผู้เดินโพยมาประท้วงรัฐบาลหรือเปล่ามีคนเสนอนะฮะแต่ว่าผมไม่ทำมีคนเสนอครับผู้เดินโพยจะประท้วงไหมครับคงจะไม่ประท้วงหรอกครับเพราะว่ายังไงก็ไม่มีการประท้วงและไม่มีการเดินขบวนเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สงบถ้าไหนรัฐบาลต้องการแบบนี้ถ้าให้หยุดเราก็หยุดแต่ว่าในเมื่อให้พี่น้องประชาชนหยุดก็ขอให้รัฐบาลไม่ต้องเป็นเจ้ามือต่อไม่ดีเลยครับให้ขายตาลอตเตอรี่นะครับผมคิดอย่างนี้ฮะคุณจะได้เดินพลอยหวยได้ดีต่อผมก็ไม่เดินเลิกไปทั้งคู่ไปเลยเอาอย่างนั้นเหรอเอาอย่างนี้ดีครับเอาละเราไม่มีเวลาไปมากกว่านี้แต่นี่คือความเห็นหลากหลายและท่านผู้ชมที่ชมรายการมาตลอด1ชั่วโมงเศษๆวันนี้ช่อง9 Modern 9ต่อเวลาให้ถึงลูกถึงคนครั้งแรกเป็นพิเศษด้วยนะครับและเราได้ความเห็นที่หลากหลายไปอย่างยิ่งครบถ้วนพอสมควรโหวตณเวลานี้นะครับเห็นด้วยหรือไม่ที่รัฐบาลจะเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินเห็นด้วย 30.8 นะครับจากผู้ชมรายการถึงลูกถึงคนไม่เห็นด้วยยังมากกว่านะครับ 69.2 แต่นี่ยังไม่ใช่ดัชนีชี้วัดครับคนไทยต้องมีส่วนร่วมต่อไปเราจะติดตามประเด็นอย่างนี้อย่างใกล้ชิดเพราะมันเป็นเรื่องของเราทุกคนใกล้ตัวและกระทบทุกคนวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมรายการครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับลาไปตรงนี้ครับสวัสดีครับ